ณตอนนี้นะครับเอกสารของเราก็จะมีการนะครับจัดแนวเป็นแนวนอนนะครับหน้าที่2ส่วนหน้าแรกเนี่ยก็เป็นแนวตั้งนะครับทีนี้สำรวจนิดนึงนะครับว่าในส่วนของคอลัมน์เนี่ยนะครับเขาก็ยังมีผลเป็น2คอลัมน์อยู่นะครับให้เปลี่ยนกลับมาเป็น1คอลัมน์นะครับนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวจะใส่ข้อมูลกันว่าหน้าที่2เนี่ยของเราจะใส่ข้อมูลอะไรนะครับก็นะครับจะใส่คำว่า EPA web page นะฮะจากนั้นผมจะทำการนะครับคลุมข้อความนะครับจริงๆเวลาคลุมพวกข้อความเนี่ยจะมีเครื่องมือนะครับที่ในช่วยในการจัดเกี่ยวกับข้อความขึ้นมาให้นะครับจัดฟอนต์จัดอะไรต่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามินิทูลบาร์นะครับเราสามารถจัดบางสิ่งบางอย่างได้จากที่นี่นะครับเช่นจัดตัวหนานะครับหรือปรับขนาดอักษรก็ให้ใหญ่โตขึ้นก็ได้นะครับแม้กระทั่งการจัดแนวของข้อความนะครับในส่วนของการจัดเซนเตอร์นะครับกึ่งกลางก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแบบนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดสีเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับโดยจะอาศัยสีที่มีรูปแบบนะครับไปในธีมเดียวกันก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยครับจากนั้นผมกด Enter นะครับที่ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ปัจจุบันนะครับผมจะไปนะฮะเปิดอินเทอร์เน็ต Explorer ขึ้นมานะครับก็คือโปรแกรมดูอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับแล้วก็จัดการเข้าเว็บไซต์นะครับอันหนึ่งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ www.epa.gov/recycle นะครับแล้วกด Enter นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวก็คือหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของโปรแกรม Word ที่มีเพิ่มใช้งานมานะครับก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่าการจับภาพหน้าจอนะครับการจับภาพหน้าจอซึ่งปกติพวกเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับคำสั่ง Print Screen นะครับก็คือเป็นการแคปเจอร์หน้าจอปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่นะเพื่อเอาไปใช้ในกรณีต่างๆนะครับทีนี้มาดูนะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้เรียบร้อยผมเก็บหน้าต่างนะครับเก็บหน้าต่างตัว Internet Explorer ก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะแทรกภาพหน้าจอนะครับโดยการไปที่เมนู Insert นะครับดูในคำสั่งกลุ่มของที่ชื่อว่า Illustrations นะครับที่คำสั่ง Screenshot นี่นะฮะนะครับตรงนี้นะครับนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่าเครื่องของเราเนี่ยคลิกแล้วนะครับมันมีแค่นี้นั่นหมายความว่าการจับหน้าจอเนี่ยยังไม่สำเร็จนะฮะอาจจะต้องกลับไปเปิดเว็บไซต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมขออนุญาตขยายนะครับหน้าจอใหญ่ๆนะฮะแล้วเลื่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับดูซิว่ามีหรือเปล่านะครับนั่นนะครับตอนนี้ก็นะครับเวลาที่เรานะครับเปิดจริงๆเปิดแค่หน้าเว็บเพจนะหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเรามาดูที่คำสั่ง screenshot เนี่ยมันก็จะมีนะครับลักษณะของหน้าเว็บไซต์หรือเว็บเพจนั้นๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้คำสั่งการจับหน้าจอได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลือกเลยครับนะครับของเครื่องใครอาจจะไม่ขึ้นก็ลองทำหลายรอบดูนะครับเช่นขยายหน้าต่างให้ใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะฮะรูปภาพหน้าจอของเว็บไซต์นั้นๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาลักษณะประมาณแบบนี้นะครับนี่นะฮะนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการใช้คุณสมบัติของโปรแกรมที่ชื่อว่า screenshot นะครับช่วยในการจับภาพหน้าจอเนี่ยเอามาแทรกลงในเอกสารเพื่อใช้ในกรณีต่างๆนะครับ